ื่องของโรคตับอักเสบปริศนาที่พบผู้ป่วยเนี่ยเป็นเด็กซะเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ตอนนี้พบกระจายอยู่ใน20ประเทศทั่วโลกค่ะมีเด็กที่ป่วยด้วยโรคนี้อย่างน้อยๆ350รายแล้วก็ยังมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะคะซึ่งผู้ที่ป่วยด้วยโรคนี้ส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในอังกฤษแล้วก็อยู่ในสหรัฐอเมริกาด้วยค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในอังกฤษเนี่ยมากถึงกว่าครึ่งเลยทีเดียวค่ะขณะเดียวกันประเด็นนี้สอดคล้องกับข้อสันนิษฐานจากงานวิจัยที่มีการเปิดเผยและรองรับออกมานะครับว่ามีความเป็นไปได้ว่าจะเชื่อมโยงกับเชื้ออะดีโนไวรัสครับซึ่งเชื้อที่ว่านี้นั้นมีส่วนสำคัญที่ทำให้ระบบร่างกายต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบทางเดินหายใจระบบการหายใจได้รับผลกระทบตามมานะครับและที่สำคัญยังไปเชื่อมโยงกับการติดโควิด-19 โดยเฉพาะสายพันธุ์โอมิครอนครับค่ะแล้วก็นะตอนนี้ยังคงยืนยันตามข้อมูลเดิมนะคะว่าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ของเด็กๆนะคะทีนี้เรามาทำความรู้จักการป่วยด้วยโรคตับอักเสบที่ว่านี้กันให้มากขึ้นนะคะว่ามีสาเหตุมาจากอะไรกันแน่คือข้อมูลล่าสุดค่ะองค์การอนามัยโลกเนี่ยได้ปรับสมมติฐานการทำงานบางส่วนนะคะเพราะว่าอังกฤษค่ะซึ่งเป็นประเทศที่พบเด็กป่วยติดเชื้อด้วยโรคนี้เนี่ยมากที่สุดนะคะได้รายงานชุดการศึกษาซึ่งดูจะครอบคลุมเกี่ยวกับพันธุกรรมของผู้ป่วยเด็กการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันไวรัสรวมไปถึงการศึกษาทางระบาดวิทยาเพิ่มเติมค่ะก็พอจะสันนิษฐานได้ในเบื้องต้นนะคะว่าการป่วยด้วยตับอักเสบในเด็กอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อโควิด-19 ค่ะแล้วก็ยังรวมไปถึงเกี่ยวข้องกับอะดีโนไวรัสนะคะซึ่งตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยมีรายงานบอกว่าพบผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบในเด็กซึ่งไม่ทราบสาเหตุด้วยมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นค่ะเป็น348คนใน20ประเทศแล้วก็มีอีก70คนใน13ประเทศด้วยนะคะที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบยืนยันเพิ่มเติมทีนี้ผลการศึกษาในเบื้องต้นค่ะพบว่ามากถึง70%ของผู้ป่วยค่ะตรวจพบว่ามีเชื้ออะดีโนไวรัสด้วยแล้วก็ประมาณอีก18%ที่ผู้ป่วยเนี่ยมีประวัติติดเชื้อโควิด-19 ด้วยนะคะหรือว่าตอนนี้กำลังติดเชื้อโควิด-19 อยู่ก็มีข้อสรุปเบื้องต้นว่าพบว่าตับอักเสบปริศนาที่ว่านี้ไม่ได้มีความเชื่อมโยงกับการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 เพราะว่าเด็กที่ป่วยด้วยโรคตับอักเสบส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นเด็กที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 อยู่แล้วนะคะแต่ว่าจะเกี่ยวข้องกับโควิด-19 หรือไม่มีความเป็นไปได้ค่ะแต่ว่าต้องศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมกันต่อนะคะในขณะที่อังกฤษค่ะอังกฤษเนี่ยเป็นประเทศที่ยืนยันพบผู้ป่วยรายแรกเลยนะคะตั้งแต่เมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมาทีนี้ตัวเลขล่าสุดของผู้ป่วยที่พบในอังกฤษเนี่ยตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น160คนแล้วนะคะในระยะเวลาเพียงแค่เดือนเศษๆเท่านั้นเองแต่ว่ายังไม่มีรายงานของผู้ที่เสียชีวิตค่ะนอกจากนี้ยังพบเด็กที่ป่วยเนี่ยประมาณสัก10คนเลยที่ตอนนี้อาการหนักถึงขนาดว่าต้องรอการปลูกถ่ายตับเลยก็มีนะคะส่วนในสหรัฐอเมริกาค่ะก็มีรายงานผู้ป่วยสะสมเนี่ยมากถึง109คนค่ะและมีผู้เสียชีวิตแล้ว5รายด้วยกันนะคะทีนี้คำอธิบายเพิ่มเติมค่ะสำหรับอะดีโนไวรัสมันเป็นไวรัสที่ส่งผลให้เกิดโรคได้ในหลายระบบของร่างกายของมนุษย์นะคะจะมีตั้งแต่ความรุนแรงน้อยไปจนถึงรุนแรงมากยกตัวอย่างเช่นก็เป็นไข้หวัดอาการคออักเสบหลอดลมอักเสบปอดอักเสบท้องเสียหรือว่าตาแดงค่ะอัตราการป่วยเนี่ยมักจะพบในเด็กมากกว่าในผู้ใหญ่นะคะรวมถึงในเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางภูมิคุ้มกันมีโรคประจำตัวในระบบทางเดินหายใจหรือระบบหัวใจที่ผิดปกติก็มักจะมีอาการรุนแรงมากกว่ารายอื่นๆค่ะในขณะที่อะดีโนไวรัสนั้นก็จะสามารถระบาดได้ตลอดทั้งปีด้วยนะคะทีนี้อาการที่พบบ่อยที่สุดของโรคตับอักเสบในเด็กค่ะก็มีอาการอย่างเช่นพวกปวดท้องเบื่ออาหารเหนื่อยผิดปกติตลอดเวลานะคะบางครั้งเป็นไข้สูงดีซ่านมีอาการคันที่ผิวหนังอุจจาระเป็นสีเทาหรือว่าสีซีดแต่ว่าปัสสาวะเนี่ยจะมีสีเข้มค่ะพบตัวอย่างในเด็กที่อายุต่ำกว่า5ปีที่เป็นโรคตับอักเสบนะคะจะมีอาการคลื่นไส้แล้วก็มีอาการท้องเสียก่อนจากนั้นก็จะตามมาด้วยอาการของโรคดีซ่านค่ะซึ่งประเด็นนี้นะครับสอดคล้องจากข้อมูลจากทางด้านอาจารย์อนันต์จงแก้ววัฒนานักไวรัสวิทยาและเป็นผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.นะครับอธิบายถึงสาเหตุของตับอักเสบปริศนาซึ่งอ้างอิงมาจากบทความที่ถูกตีพิมพ์ผ่านวารสารวิชาการโดยพบว่าเชื้อไวรัสซาโควิด2ที่ทำให้เกิดโควิด-19 สามารถติดเชื้อได้ในระบบเซลล์ในระบบทางเดินอาหารและยังสามารถไปเจอซากเชื้อหรือโปรตีนของไวรัสได้เป็นเวลานานหลายเดือนแม้ว่าหายจากโควิดแล้วก็ตาม
แล้วก็พบว่าโปรตีนของไวรัสซาโควิด2นั้นโดยเฉพาะในส่วนของโปรตีนหนามบางส่วนมีคุณสมบัติที่เรียกกันว่าซูเปอร์แอนติเจนตรงนี้นะครับก็คือส่วนที่เรียกกันว่าซูเปอร์แอนติเจนถ้าได้รับการกระตุ้นมากจนเกินไปจะส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายตามมาเพราะว่าจะไปกระตุ้นระบบทีเซลล์มากเกินธรรมชาติจนส่งผลทำให้เกิดผลเสียตามมาก็คือเกิดอาการอักเสบแบบรุนแรงเนื่องจากว่าจริงๆแล้วทีเซลล์ในร่างกายมีหน้าที่ในการช่วยขจัดเซลล์ติดเชื้อในร่างกายและไปกระตุ้นภูมิต้านทานอื่นๆให้ร่างกายสามารถรับมือและตอบสนองต่อเชื้อที่เข้าสู่ร่างกายได้ดีขึ้นแต่ทีนี้พอมีมากจนเกินไปคราวนี้จะส่งผลเสียครับเพราะจะส่งผลทำให้เกิดภาวะอักเสบที่รุนแรงเพราะว่าปกติซูเปอร์แอนติเจนจะไม่มีผลต่อร่างกายจนกระทั่งหากมีการติดเชื้อไวรัสอื่นๆร่วมโดยเฉพาะเชื้ออะดีโนไวรัสซึ่งเชื้อนี้จะส่งผลทำให้เกิดโรคในหลายระบบตามร่างกายจึงส่งผลทำให้ซูเปอร์แอนติเจนในระบบทางเดินอาหารของเด็กได้รับการกระตุ้นเพิ่มขึ้นและกลายเป็นว่าเนื้อเยื่อเกิดการอักเสบและทำให้อาการรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมไปอีกซึ่งทางอาจารย์อนันต์ตั้งประเด็นข้อสงสัยนะครับว่ามีความเป็นไปได้ว่าภาวะตับอักเสบปริศนาแบบนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับการติดโควิดสายพันธุ์โอมิครอนเพราะว่าการติดเชื้อโควิดสายพันธุ์อื่นๆก่อนหน้านี้ยังไม่มีการรายงานออกมานะครับก็ต้องหาคำตอบกันต่อไปนะคะว่าโรคตับอักเสบที่ว่านี้มีความเกี่ยวข้องกับโควิด -19 โดยเฉพาะสายพันธุ์โอมิครอนจริงหรือไม่ในขณะที่ภาพรวมของการติดเชื้อโควิด -19 ทั่วโลกณเวลานี้นะคะมีรายงานติดเชื้อสะสมแล้ว519,200,000 รายค่ะเยอรมนีรายงานติดเชื้อรายใหม่มากที่สุดอันดับ1ของโลกนะคะก็กว่า 93,000 รายค่ะทำให้ยอดติดเชื้อสะสมของเยอรมนีตอนนี้อยู่ที่มากกว่า 25,500,000 รายแล้วนะคะส่วนสหรัฐค่ะติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่มากกว่า 87,000 รายก็ทำให้ยอดติดเชื้อสะสมของสหรัฐตอนนี้ใกล้ๆจะแตะ84,000,000รายแล้วค่ะทางคณะผู้เชี่ยวชาญทางสาธารณสุขของสหรัฐเนี่ยให้ข้อมูลนะคะว่าโควิด -19 ยังไม่ถือว่าเป็นโรคประจำถิ่นในสหรัฐค่ะเพราะว่าขณะนี้ยอดของผู้ป่วยรายใหม่เนี่ยอาจจะพุ่งสูงแต่ก็ไม่ได้เลวร้ายเท่ากับช่วงที่โอมิครอนระบาดอย่างหนักนะคะทางคณะผู้เชี่ยวชาญเขามีทฤษฎีเกี่ยวกับแนวโน้มการระบาดของโควิด -19 ในช่วงฤดูร้อนนี้ค่ะโดยสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดก็คือว่ามีการอุบัติของเชื้อโควิด -19 ชนิดกลายพันธุ์ที่มันอาจจะร้ายแรงจนทั้งวัคซีนแล้วก็ภูมิคุ้มกันหลังการติดเชื้อเนี่ยไม่สามารถที่จะต้านทานได้นะคะก็จะทำให้เกิดการติดเชื้อการป่วยเข้าโรงพยาบาลและจะมีผู้เสียชีวิตระลอกใหญ่ด้วยในขณะเดียวกันก็ประเมินถึงสถานการณ์ที่ดีที่สุดเอาไว้ด้วยค่ะก็คือระดับของการระบาดเนี่ยมันต่ำลงอย่างต่อเนื่องและไม่มีการอุบัติของเชื้อไวรัสที่มันกลายพันธุ์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นมานะคะก็ต้องรอดูว่าสถานการณ์จะเป็นในลักษณะไหนในขณะเดียวกันค่ะข้อมูลจากศาสตราจารย์ด้านระบาดวิทยาคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ระบุนะคะบอกว่าการเพิ่มขึ้นของยอดผู้ป่วยในช่วงฤดูร้อนมีแนวโน้มที่จะขึ้นอยู่กับการอุบัติของเชื้อไวรัสที่มันกลายพันธุ์เนี่ยแหละค่ะซึ่งมันมักจะแพร่เชื้อได้ไวในกลุ่มคนที่ยังไม่เคยรับการฉีดวัคซีนมาก่อนทำให้คนกลุ่มนี้ล่ะมีความเสี่ยงทั้งต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วก็เสี่ยงที่จะเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้สหรัฐก็เลยยังไม่อาจที่จะสามารถไปนิยามให้โควิด-19 เนี่ยกลายเป็นโรคประจำถิ่นได้นะคะก็เห็นว่าจะต้องกำหนดระดับของการระบาดที่ยอมรับได้เพื่อให้โควิดเนี่ยกลายเป็นโรคประจำถิ่นในอนาคตนี้ค่ะทีนี้ไปดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่เกาหลีเหนือกันบ้างนะคะเกาหลีเหนือวันนี้เป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาเลยค่ะเพราะว่ารายงานพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนรายแรกของประเทศเลยค่ะก็ทำให้คิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือสั่งการให้ทุกเมืองดำเนินมาตรการปิดพื้นที่แล้วนะคะโดยสำนักข่าวกลางเกาหลีหรือว่า KCNA รายงานค่ะว่าในการประชุมพรรคแรงงานวันนี้เจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือได้ประกาศยกระดับมาตรการกักกันโรคทั่วประเทศขึ้นไปสู่ภาวะฉุกเฉินสูงสุดเลยค่ะโดยผู้นำเกาหลีเหนือได้สั่งให้ทุกเมืองและทุกมณฑลทั่วประเทศดำเนินมาตรการปิดพื้นที่เพื่อรับมือกับสถานการณ์การระบาดแล้วก็ป้องกันการระบาดของโควิด-19 นั่นเองค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ